ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดรวมไปถึงเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันสดๆก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เช่นเดียวกัน2หมายเลขนะคะ024960493และ024960494ค่ะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยนะคะคุณเกษรีนะ10มีนาคม2517เวลาเกิด8โมงตรงวันอาทิตย์ถามการเงินแล้วก็ความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับการเงินเป็นอย่างไรความรักก่อนนะครับสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังปีที่ผ่านมาในแง่ของความสัมพันธ์ไม่ค่อยจะลงรอยกันใช่หรือไม่กรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วนะครับถ้าคุณประคับประคองผ่านช่วงย่าง41มาได้ปีนี้ความสัมพันธ์ ขออภัยครับความสัมพันธ์ปรับตัวดีขึ้นส่วนในเรื่องของสภาพคล่องล่ะการเงินก็เช่นเดียวกันนะเพราะปีที่แล้วเนี่ยเสียทั้งคู่ช่วงเวลานี้นะครับหาโอกาสบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังส่วนเบอร์โทรให้คงไว้เป็นคู่มิตรเป็นกำลังพระจันทร์ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่5กรกฎาคม2536ค่ะเวลาเกิด10นาฬิกานะคะวันจันทร์ให้เพื่อนยืมเงินจะได้คืนหรือเปล่าก็ได้นะฮะได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะช้าบ้างอะไรบ้างคุยดีๆฮะได้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรัชดาพร20พฤศจิกายน2511ค่ะเวลาเกิด8ถึง9โมงเช้านะคะเป็นพุธกลางวันถามเรื่องชื่อนะว่าเปลี่ยนชื่อดีหรือเปล่าตรวจชื่อเดิมก่อนรัชดาพรพอสำเภารอเรือนอนเนนการันค่ะติดกาลีนะครับตัวชอช้างนะครับชื่อใหม่ตรีณปางตรีแล้วก็นอนเนนปอปาสระอางองูคอควายกระรันชื่อนี้เลขศาสตร์ไม่สวยนะครับไหนๆจะเปลี่ยนให้ดีแล้วก็ผมอยากจะฝากให้เริ่มต้นด้วยยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนหลีกเลี่ยงวรรคที่เป็นกาลีซึ่งคุณรู้อยู่แล้วนะ SMS ต่อมาค่ะคุณเจริญนะคะ9ธันวาคม2509เวลาเกิดตี 4:20 นาทีวันศุกร์ถามลัคนาราศีนะไม่ได้บอกจังหวัดนะคะถามเรื่องของเนื้อคู่สีประจำตัวแล้วก็เรื่องของสุขภาพเป็นคนวันพฤหัสบดีอยู่นะครับผมดูตามข้อมูลสากล นะคือฟ้าสว่างเป็นศุกร์ถ้าฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์กรุณาส่งคำถามเข้ามาอีกครั้งนึงสีประจำตัวเขาบอกเกิดวันไหนก็สีประจำตัวก็คือสีวันนั้นคือสีส้มสีเหลืองเข้มนะสีหมากสุกแต่จริงๆสีก็สามารถจะใช้เสริมได้หลากหลายของคุณเนี่ยเสริมความมีอำนาจออกแนวฟ้าน้ำเงินกรมท่าเสริมโชคลาภความสำเร็จความเป็นสิริมงคลเสน่ห์ใช้แดงทองเลือดหมูคนอุปถัมภ์ใช้เขียวครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่14มกราคม2521เวลาเกิด9นาฬิกานะคะวันเสาร์ถามว่าเป็นปีมะเสงหรือว่าปีมะเมียของคุณเข้ามะเสงแล้วนะครับขออภัยยังเป็นมะเสงอยู่นะครับยังไม่ใช่มะเมียเพราะว่าเพิ่งเดือน2อย่างที่เรียนแหละคนที่เกิดช่วงประมาณเดือนมกราคมพาเนี่ยนักษัตริย์ยังไม่เปลี่ยนนะจะเปลี่ยนกันช่วงประมาณปลายมีนาคาบเกี่ยวต้นเมษาของทุกปีแต่ละวันมันไม่ตรงกันในแต่ละปีนะครับแต่ทางจันทรคติคือขึ้น1ค่ำเดือน5ซึ่งของปี58ก็คือวันนี้นี่เองนะครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครพนมค่ะนครพนม9โมงตรงนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมกุมช่วงนี้ก็มฤตยูสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระดาวการเงินโคจรเข้าเรือนอลินะครับก็ต้องบอกว่าห่วงมากๆในเรื่องของเงินแต่กุมปีนี้จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะเปลี่ยนเลยนะแน่นอนนะมันจะมีผลในเรื่องของงานพอสมควรส่วนทะเบียนรถ8648ค่ะศุกร์ราหูคือความโมเมาลุ่มหลงพุทธอันธพาลวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูใช้น้ำพระพุทธมนต์นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8ทั้ง2เลขเบอร์โทรศัพท์56ค่ะอันนี้ดีฮะเสริมทรัพย์เสริมโชคครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณเอกนะคะเกิดวันที่4พฤษภาคม2516ค่ะเวลาเกิดทุ่ม45นาทีวันศุกร์มีคนแนะนำงานนะจะได้หรือไม่แล้วก็ดีไหมถ้าเป็นงานใหม่ดูให้ดีๆไม่ได้บอกไม่ให้ทำนะครับถ้าเป็นงานใหม่ๆนะดูให้ดีๆนะครับ เบื้องต้นให้คุณไปถวายของมีคมซื้อกรรไกรตัดเล็บนะถวายพระสงฆ์และอย่างที่ผมเรียนดูดีๆในเงื่อนไขยิ่งถ้าเป็นลักษณะงานที่เราจะต้องร่วมลงทุนนะหรือจะต้องออกทรัพย์ไปก่อนเนี่ยคิดเยอะๆนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิสมัยค่ะเกิดวันที่12กันยายน2525นะคะเวลาเกิด6นาฬิกาตรงวันอาทิตย์ถามเรื่องของการเงินแล้วก็จะหมดหนี้ไหมคะ34ดีขึ้นนะครับตอนนี้ย่าง33นะครับเข้าย่าง34ดีขึ้นอดทนอีกนิดนึงนะแล้วก็คือพูดง่ายๆหลังกันยาไปเนี่ยคุณจะวางแผนทางการเงินได้ดีมากขึ้นและแน่นอนนะพยายามอย่าสร้างภาระเพิ่มในช่วงเวลานี้ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS ถามทะเบียนรถ9533สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จนะครับ33เนี่ยก็อะไรที่มันมีมากเกินก็ให้ระวังบางทีอาจจะดื้อรั้นไม่ฟังใครและที่สำคัญอาจจะเจ้าชู้เกินกำลังอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะคู่หลังครับถามการเงินส่งเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสมบูรณ์14มกราคม2535เวลาเกิด18นาฬิกาตรงวันอังคารถามสุขภาพแล้วก็รวมไปถึงการเงินปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง1เสี่ยงโชคไม่เอาราหูแตะเรือนเงินก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเสียทรัพย์เพราะการเสี่ยงโชคภาระหนี้สินสภาพคล่องก็ได้นะครับของคุณปีนี้เนี่ยหาโอกาสบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดถ้ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นปีนี้อย่าทิ้งไว้ไปตรวจเช็คจ้ะ SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์7272ค่ะเสาทับจันทร์จะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีอันนี้เป็นคู่พัดพรากนะครับ ก็เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ความรักอาจจะไม่ลงตัวก็เปลี่ยนเป็น52ก็ได้หลักฐานความมั่นคงถ้าคุณชอบเลข7จริงๆก็จับกับเลข4ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่24สิงหาคม2522ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน37นาทีวันศุกร์ถามเรื่องคู่ครองนะไม่ดีเลยต้องแก้ยังไงแล้วจะดีขึ้นเมื่อไหร่ปีนี้อย่างนี้ฮะจริงๆมันเหมือนกันร้อนนะไม่ได้โป้งป้างนะครับแต่รู้สึกว่าร้อนแล้วก็ไม่ค่อยจะมีความสุขคือส่วนหนึ่งอันนี้ทางดวงด้วยทางข้อเท็จจริงด้วยปีนี้สำคัญที่คำพูดส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สองเนี่ยพยายามนะครับ พยายามที่จะคือต้องบอกว่าด้วยพื้นฐานเนี่ยคู่ของคุณอาจจะค่อนข้างไม่ค่อยฟังคุณเท่าไหร่บางอย่างถ้าเราข้ามได้ข้ามนะไม่ได้บอกว่ายอมแล้วเสียศักดิ์ศรีเพียงแต่ว่าพยายามดำรงตนให้สถานภาพเนี่ยมันมีความแข็งแรงขึ้นและพยายามทำในเรื่องของที่เป็นคู่นะครับอาจจะเป็นเชิงเทียนจะกันก็ได้จะถวายวัดนะครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อชยาภาอินุมานค่ะครับเรียนชื่อมาแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก็สวัสดีน้องห้อยด้วยจ้าสวัสดีค่ะนั่งงานวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดกันก่อนเลยวันที่1กันยา2510วันศุกร์ค่ะกี่โมงคะไม่ทราบแต่เป็นกลางวันเห็นแม่บอกช่วงกลางวันเนาะค่ะกลางวันก็เป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะค่ะจ้ะก็ปีนี้ย่าง48นะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินกับสุขภาพพอสมควรเลยหรือเปล่าครับค่ะก็มีบ้างค่ะการเงินก็มีอยู่เรื่อยแหละดวงพอดีดวงก็ 2-3 ปีหลังนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอดีสุขภาพก็ไม่ดีค่ะจ้ะคือในดวงเนี้ยนะของคุณเนี่ยเวลาเป็นอะไรขึ้นมาก็ค่อนข้างจะยืดเยื้อนะคือหมายถึงว่าต้องอาศัยการรักษาอย่างต่อเนื่องถูกไหมส่วนใหญ่ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นและราหูเป็นกาลีเนี่ยราหูก็อย่างที่ผมพูดอยู่เสมอผมใช้คำว่าถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นให้ไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังมันอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นได้นะครับรวมไปถึงแม้กระทั่งการทำงานของพวกอันนี้ภายนอกนะเกี่ยวข้องกับพวกไขข้อกระดูกคุณก็จะมีผลพอสมควรนะครับค่ะค่ะก็เป็นอยู่ค่ะจ้ะปีนี้นะ
หนึ่งดูแลตัวเองแล้วก็พยายามพบหมอพบแพทย์เป็นประจำและการทำบุญสองอย่างไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะครับรวมถึงการทำทานกับคนชราอันนี้ให้ทำสองอย่างค่ะแล้วก็ไปทำที่ไหนคะอาจารย์คุณอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดสงขลาค่ะก็ลองดูฮะโรงพยาบาลที่ในจังหวัดมีไหมหรือว่าจะบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดสะดวกสถาบันมะเร็งที่กรุงเทพเนี่ย ก็รับโอนด้วยนะหาเบอร์โทรศัพท์แล้วก็โทรสอบถามนะครับส่วนคนชรานี่ก็ตามที่เราเจอและเห็นว่าสมควรที่จะบริจาค ก็ควรที่จะให้ทานนะครับอ๋อให้ทานคนชราแถวบ้านก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ อย่างที่บอกบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งให้ทำนะจ้ะค่ะค่ะมีคำถามอะไรนี่นี่พอดีสุขภาพดิฉันไม่ค่อยดีอะค่ะก็ไม่สบายอยู่ตอนนี้ก็มันไม่สบายอยู่ก็หลายปีแล้วจ้ะเป็นมะเร็งเต้านมด้วยแล้วก็ตัดไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่มันไม่ค่อยสบายมันอยู่ไม่รู้เป็นอะไรอาจารย์มันมึนหัวมันไปในหัวบางทีมันสมองมันเลอะเลือนมันทำอะไรไม่ค่อยถูกมันจะบือไปหมดเลยค่ะจ้ะฟังนะของคุณเนี่ยราหูเกาะจันทร์ถ้าไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับพวกต่อมต่างๆก็จะเป็นที่ทรวงอกเนี่ยมันเป็นไปได้แต่โอเคมันเกิดขึ้นแล้วก็ตัดแล้วก็โอเคนะครับแต่ปีนี้เสาที่เสียเนี่ยเสาหมายถึงพวกกระดูกไขข้อขับถ่ายและยังหมายถึงการทำงานของพวกระบบประสาทด้วยนะครับฉะนั้นปีนี้เดียวกับประสาทปีนี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยคือคุณนอนแทบไม่หลับเลยนะต้องบอกอย่างนั้นแล้วก็ปีนี้ต้องยอมรับว่าคุณเครียดง่ายมีความคิดวิตกกังวลตลอดสิ่งที่แนะนำให้ทำสองอย่างให้ไปทำซะนะให้รีบไปทำซะนะครับแล้วก็ในเรื่องของความอาการน้อยๆหงุดหงิดง่ายเนี่ยเลยวันเกิดไปแล้วน่าจะดีขึ้นนะจ๊ะอ๋อค่ะน่าจะดีขึ้นจ้ะนะก็แล้วก็ดูแลสุขภาพที่เคยเป็นให้ดีนะตลอดชีวิตใช้คำนี้ตลอดชีวิตดูดีๆหมอให้ไปตรวจเช็คเมื่อไหร่ก็ให้ไปตรวจอ๋อค่ะก็ไปตรวจทุกปี2ปีแล้วค่ะก็ไปตรวจมาจ้ะตรวจทุกปีนะอย่าทิ้งเพราะในพื้นชะตาเป็นห่วงค่ะนะครับแล้วก็จะถามเรื่องทำแล้วก็จะทำอาชีพอะไรบ้างที่จะได้อาชีพเสริมอะค่ะทำไหวแล้วตอนนี้ไม่ตอนนี้ก็ดูเลี้ยงหลานอยู่ก็ปิดยางบ้างนิดหน่อยแต่โชคลาภของดิฉันมีไหมคะอาจารย์การเสี่ยงโชคไม่เด็ดเลยด้วยพื้นชะตาก็ไม่เชียร์นะครับสิ่งที่เด่นในพื้นดวงนะลองดูถ้ามีฝีไม้ลายมือเรื่องของพวกของกินอะไรพวกนี้ก็ลองทำดูนะครับนะพวกอาหารการกินอะไรพวกนี้พอจะได้นะครับลงทุนน้อยๆหน่อยค่ะนะจ๊ะจะถามเรื่องเฟนสักหน่อยค่ะตอนนี้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าฮะอยู่ด้วยกันค่ะกับคนรักปีนี้เนี่ยย่าง48คนเฟนไม่เป็นไรดูผ่านดวงคุณก็ได้อย่างนี้คุณกัญญาในช่วงเลยวันเกิดไปเนี้ยกับคนรักเนี่ยถ้าคนรักไม่ได้มีปัญหาสุขภาพนะก็ให้ระวังในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักแต่ใจจริงเนี่ยผมอยากให้คุณพาแฟนไปเช็คพวกไขมันในเส้นเลือดหน่อยนะเขาเคยไปดูบ้างไหมก็ไม่เคยแฟนก็ไม่เคยไปหาหมอเลยค่ะอาจารย์พาแฟนไปเช็คไขมันในเส้นเลือดซะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาอาจจะมีปัญหาที่สายตาเยอะหน่อยนะในช่วงเนี้ยในช่วงปี58เนี่ยอ๋อเป็น59ปีแล้วค่ะก็แก่กว่าปีนึงจ้ะนะก็หลังวันเกิดให้คุณถวายพวกแสงสว่างนะครับพวกหลอดไฟธูปเทียนพวกเนี้ยไฟแช็กไม้ขีดไฟถวายวัดจ้ะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ค่ะแล้วห้านของแฟนเขาเลี้ยงไก่อ่ะค่ะแล้วก็จะเป็นไงบ้างแล้วจะมาอะไรเพิ่มอีกได้ไหมแฟนเกิดวันที่เท่าไหร่ครับแฟนเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่11พฤษภาคม09ค่ะกี่โมงคะพุธกลางคืนค่ะ
ขาบอกว่าพุธกลางคืนพุธกลางคืนถูกต้องตอนนี้เลี้ยงอะไรนะเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมครับค่ะเลี้ยงไก่ค่ะเหมือนกันนะคือนอกจากเลี้ยงไก่ของเขาเนี่ยก็ทำในเรื่องของพวกของกินได้นะครับลองดูฮะว่าจะมีผลิตผลอะไรที่ไปทำเสริมนอกจากคือความจริงในดวงเขาเนี่ยไม่ต้องทำต้นทางก็ได้ถ้าขายพวกของกินเนี่ยจะง่ายกว่าพวกอะไรบ้างอ่ะของกินนะฮะอาหารการกินที่ถนัดนะครับพวกนี้พอทำได้ทั้งคู่เลยนะในเรื่องของของกินลองดูฮะว่ามีไก่เรามีไข่อยู่แล้วเราจะทำอะไรได้บ้างลองดูจ้ะโชคลาภเห็นเขาบอกว่าโชคลาภมีไหมของแฟนไม่เด่นเหมือนกันทั้งคู่เลยไม่เอานะทำงานดีกว่านะครับอ๋อพอดีแฟนจะออกรถวันที่20เดือนเมษายนนะคะจ้ะแล้วก็สีขาวไปจองไว้แล้วจะได้ไหมอาจารย์สีขาวดีมากเลยครับสีขาวเด่นที่สุดในดวงของแฟนครับอ๋อค่ะจ้ะเอาล่ะเนาะจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะเบอร์โทรศัพท์34ค่ะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัตินะครับดี SMS ต่อมาค่ะเด็กชายคทาวุฒิ29กันยายน2554เวลาเกิด 4:20 นาทีระบุว่าเป็นวันพฤหัสบดีนะคะถามเรื่องของสุขภาพ 4:20 ก็เป็นคนพุธกลางคืนอยู่นะครับน้องเป็นคนรุ่นใหม่และไม่น่าจะพลาดนะตอนนี้ก็3ขวบเต็มย่าง4ขวบด้วยพื้นชะตานะครับเกี่ยวข้องกับพวกไหนพวกคอนะคอช่องท้องระบบขับถ่ายกับพวกทางเดินอาหารอันเนี้ยมีโอกาสที่จะเป็นสุขภาพในระยะยาวแต่ปีจรปีนี้จะเน้นพวกอาการแพ้นะอาการแพ้ต่างๆพวกทางเดินหายใจจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณรัตดาวันนะคะ20พฤศจิกายน2532ค่ะเวลาเกิด 18:30 นาทีวันเสาร์การเงินและความรักเป็นคนวันเสาร์ในไม่ใช่แล้วเอาใหม่นะ20พฤศจิ2532ปฏิทินตรงกับวันจันทร์เลยครับคุณรัตดาวันรบกวนตรวจสอบอีกครั้งนึงนะครับ SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์82ค่ะราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องพวกการแย่งรักชิงรักอักษวาหรือแม้กระทั่งชีวิตมันเดินไม่สุดเปลี่ยนนะครับขยับเป็น92หรือ91ก็ได้ SMS ต่อมาค่ะคุณณรงค์ชัยนะคะเกิดวันที่14กรกฎาคม2527เวลาเกิดค่ะ 10:00 นถึง 11:00 นวันเสาร์การงานและโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับโชคลาภไม่เอาปีนี้แย่กับปีที่แล้วแต่งานทายดีนะครับออกแรงเยอะๆขวนขวายมากๆของคุณเนี่ยย่าง31แล้วก็ย่าง32เนี่ยผมถือว่ามีโอกาสจะได้เจอจุดเปลี่ยนที่สำคัญในเรื่องของงานขวนขวายให้มากๆครับ SMS ต่อมาค่ะเลขบ้าน26ค่ะสุภเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์ดีครับทะเบียนรถ522พระจันทร์2ดวงสว่างสวยนะครับเลข5ศีลบริสุทธิ์พระรหัสมีความมั่นคงครับส่วนเบอร์โทรศัพท์3หมายเลขเลย826730จริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ชอบเลยสักเลขเอากลางๆดีกว่า6663ก็ได้เป็นคู่มิตรนะครับหรือว่า14ก็ได้ฮะความเป็นผู้นำจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณรัชนีนะคะเกิดวันที่6ธันวาคม2526ค่ะเวลาเกิด 7:30 นาทีวันอังคารถามเรื่องของการเงินสุขภาพแล้วก็เรื่องของบุตรปีนี้กับบุตรนะครับก็ต้องใช้คำว่าถ้าบุตรคืออาจจะมีปัญหาหรือเรื่องทุกข์ใจบุตรอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้สองในแง่ของการดูแลการอยู่ด้วยกันอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งก็ได้หรือในแง่ของระยะห่างอาจจะห่างไกลกันนะครับฉะนั้นปีนี้ของคุณเนี่ยต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่าหนึ่งประคับประคองแล้วก็อย่าไปฉุนเฉียวเวลาถ้าเกิดปัญหาอะไรกับบุตรหลานนะครับในส่วนตัวของคุณเองปีนี้ผมอยากให้คุณถวายชุดสังฆทานยานะแล้วก็สุขภาพพื้นชะตาของคุณ2ทางทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจเป็นหลักเบอร์โทรศัพท์80ค่ะ80เปลี่ยนนะครับมันอาจจะมีสิ่งลึกลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของที่อยู่อาศัยจะใช้เบอร์เดียวกับเลขรถก็ได้43เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติเอาล่ะในช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้แล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดนะคะส่งมาที่422 1606อาการสักครู่ค่ะครับ